หูวุ้นเส้นต้มยำเจกันครับทุกคนร้อนๆเลยครับร้อนเห็ดเข็มทองแบบกรึบกรึบกรึบกินกับน้ำจิ้มสุกี้เจนะครับมาลงนี่อร่อยอันนี้สาหร่ายวากาเมะครับกรุบกรุบกรุบเลยนะมันมีกลิ่นหอมน้ำมันงาครับเพราะว่ากี้ราดน้ำมันงามาด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวกี้จะเอาไอตัวน้ำ สลัดงาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเป็นสูตรเจนะครับเดี๋ยวราดลงไปในสาหร่ายวากาเมะเห็ดเข็มทองของเราแล้วก็ตัวคะน้าฮ่องกงอุ้ยเนี่ยเวลากี้กินเจอ่ะกี้จะไม่ชอบกินพวกเต้าหู้เจหรือว่าเป็นแบบว่าโปรตีนเกษตรครับชอบกินแบบอย่างเงี้ยไปเลยเป็นผักเป็นอะไรเงี้ยก็คืองดเนื้อสัตว์สำหรับแบบวากาเมะอร่อยอันนี้แบบซื้อมาแช่น้ำเองจิ้มน้ำจิ้มสุกี หุ่นเส้นต้มยำนิกกี้ก็ซื้อมาจากร้านสุกี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้มั่นใจว่ามันเจ100%น้ำพริกเห็ดครับวันก่อนที่ลงคลิปไปรีวิวของกินในเซเว่นแล้วเขาบอกว่าน้ำพริกเห็ด3อย่างอร่อยมากต้องลองครับเอาดีอร่อยอร่อยจริงด้วยเรามาคุกข้าวสวยป้าแว่นไม่ได้โฆษณาให้ป้าแว่นนะครับทุกคนหูยนึกว่ามันจะออกเปรี้ยวเพราะว่าน้ำพริกภาคกลางอ่ะชอบทำแบบติดเปรี้ยวครับไม่ติดเปรี้ยวนัวนัวอร่อยเฮ้ยแล้วเฮ้ยอันนี้เจป่ะอ๋อเจตกใจหมดเลยเจนะครับเดี๋ยวจะมาเถียงไงว่าเจไม่เจเราก็ว่าเราหยิบมาจากชั้นที่มันเขียนว่าเจเรานะ
อร่อยอ่ะเห็ดสามอย่างสาหร่ายวากาเมะเนี่ยบางคนก็ชอบนะมันจะแบบกินแล้วมันกรึบรวมกับน้ำสลัดงาละอร่อยเดียวเอ้ยน้ำพริกเห็ดสามอย่างอร่อยจริงครับเห็ดเข็มทองเห็ดยานางิเห็ดชิเมจิพริกจินดาผักชีฝรั่งซีอิ๊วขาวกินเจในสไตล์คนไทยก็คือกินเจนะแต่ไม่เน้นพวกเต้าหู้โปรตีนเกษตรเน้นมีแจ่วอย่างเดียวอยู่ได้นะครับรู้สึกจะมีลูกชิ้นเจด้วยนะในสุกี้เนี่ยเหมือนได้ยินเสียงท้องร้องกินขนาดนี้ยังท้องร้องอีกเหรอนี่ไงครับทุกคนลูกชิ้นเจลูกชิ้นเจครับคลิปนี้ก็จะไม่ยาวมากนะครับทุกคนเดี๋ยวกี้ค่อยๆนั่งกินเพลินๆไลฟ์สดคุยกันดีกว่าแต่ชอบจังเลยน้ำพริกเห็ดคุกข้าวสวยกินเลิศกับผักต้มปิดท้ายด้วยสาหร่ายวากาเมะอีกสักหนึ่งคำกรุบกรุบอร่อย
หอมกลิ่นสาหร่ายหน่อยมีกลิ่นน้ำมันงาที่เราแบบใช้ยำราดเข้าไปบีขอบคุณทุกคนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวนี่แหละเดี๋ยวหมดแล้วทุกคนเมนูเจนะครับเดี๋ยวน่าจะกลับเป็นเมนูปกติละนะครับกี้กินประมาณสัก5-6 วันครับรวมวันล้างท้องอีก1 วันเป็น6 วันนะครับอาจจะทานได้ไม่หมดแต่ก็นั่นแหละทุกคนก็ถือว่าเป็นบุญนะครับที่เราได้ละเว้นเนื้อสัตว์บ้างนะครับโอเคบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ